ร้อยเอกธรรมนัตเผยคอปกอเห็นชอบหลักการแปลงที่ดินสปกอ4ีขีเป็นโฉนดหลังถือครองครบ5ปี ร้อยเอกธรรมนัดพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยค่ะว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปกอรครั้งที่5ทับสอ6นะคะที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปรกรสี่เพื่อยกระดับเป็นฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สําคัญคือ1การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตร เษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่2ส,สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สปกออกำหนด 4. ส,สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง 5. ต้องถือครองสปก4-01และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีโดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขจำนวน1ล้านนรายค่ะเอกสารสิทธิ์รวม2ล้าน2 แ5 5 6 1ฉบับเนื้อที่รวม22 7 9 4 0 0 6 7ล้านไร่โดยสปกรนะคะจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมต่างๆเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสปกรจะส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรได้ภายในวันที่15มกราคม2567อย่างแน่นอนและจะทยอยให้สปกร จังหวัดทุกจังหวัดนะคะดําเนินการออกโฉนดให้กับเกษตรกรทุกจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามลําดับเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริงค่ะสามารถที่จะตกทอดถึงมือทายาทและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมคืนความเป็นธรรมชาวมูโนโอมอบเงินเยียวยาเยือกโกดังพลุระเบิดนราธิวาส346รกายกว่า2ล้านส 200, บทค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติมีแผนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้เพื่อเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญากรณีโกดังพลุระเบิดอำเภอมูโนจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจะจัดขึ้นบริเวณโรงเรียนบ้านมูโนภายใต้กิจกรรมคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมค่ะสำหรับเงินเยียวยาที่จะมอบให แก่ผู้เสียหายจำนวน346รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 2 4 1,888บาทกิจกรรมครั้งนี้จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในมิติอื่นๆและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอีกด้วยค่ะ โอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังมีกําหนดการร่วมพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาประชาชนในพื้นที่อําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกาดารุนฮูดาหมู่ที่1ตําบลกาวะอําเภอสุงไงปาดีและจะเดินทางไปในพื้นที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยค่ะบิ๊กก้องเผยความคืบหน้าคดีกำนันนกมั่นใจหลักฐานแน่นเอาผิดได้แน่ พลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีของกํานันนกว่าคดีการสั่งยิงพันตำรวจตรีศิวกรน,นั้นขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า90%ค่ะเหลือเก็บรายละเอียดในสำนวนเพื่อความรัดกุมและสมบูรณ์ที่สุดคาดว่าอีกสองฝากหรือ24วันหลังจากนี้จะสามารถส่งสำนวนให้กับอายการได้ส่วนตัวเชื่อว่าสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของการดำเนินคดีมาตรา157กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในงานเลี้ยงบ้าน กำนันนกขณะเกิดเหตุยิงสารวัตรศิวกรน,นั้นขอเวลาในการทำงานประมาณ1-2เดือนซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดคดีนี้ได้ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการเองหรือส่งสำนวนกลับมาให้ทางตำรวจสอบสวนดำเนินการต่อและสำหรับเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานทำงานเต็มที่แล้วแม้จะไม่มีกล้องวงจรปิดเบอร์หกซึ่งเป็นกล้องที่น่าจะเห็นวินาทียิง สารวัตรศิวกรแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้เพียงพอที่จะดําเนินคดีทางนี้ในส่วนของคดีหัวประมูลบริษัทกำนันนกนั้นเบื้องต้นมีความคืบหน้าไปเยอะมากค่ะแต่คดีนี้มีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการตรวจสอบย้อนหลังไปหลายปีโดยพบมีการประมูลโครงการต่างๆอยู่หลายโครงการซึ่งพบข้อผิดรุดทั้งหมดโดยคดีหัวประมูลมีดี i และปปทตรวจสอบอยู่เช่นกันแต่จะแบ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางได้มีการ ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดดังนั้นขอเวลาอีกไม่นานค่ะคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตรวจตลาดช่วงกินเจสุดคึกคักผนึกกำลังตลาดกลางลุยเติมผักเต็มสูบราคาถูกกว่าปีก่อนค่ะกรมการค้าภายในสำรวจตลาดพรานนกตลาดสี่มุมเมืองพบบรรยากาศจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจเป็นไปด้วยความคึกค,คักค่ะวัตถุดิบอาหารเจส่วนใหญ่ราคาทรงตัวผักสดถูกกว่าปีที่แล้ว หนึกกำลังตลาดกลางสีมุมเมืองสีเมืองตลาดไทยเติมผักถังเลือกเข้าสู่ระบบตลาดสดและร้านค้าให้เพียงพอทั่วประเทศย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและห้ามช่วยโอกาสด้านผู้บริหารตลาดก็ประสานเสียงว่าผักมีเพียงพอและราคาถูกลงจริงค่ะ โดยนายกรณิตนนจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมได้รับนโยบายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าป้องกันการช่วยโอกาสและดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมโดยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายวัตถุดิบอาหารและผักสดซึ่งเป็นสินค้าสำคัญในช่วงเทศกาลกินเจที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2566เป็นต้นไปที่ตลาด พันนกปีนี้นะคะพบว่าบรรยากาศมีความคึกคักมากกว่าปีที่แล้วมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันเป็นจํานวนมากและพ่อค้าแม่ค้าสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นสําหรับภาพรวมราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารเจนะคะพบว่าส่วนใหญ่ทรงตัวค่ะมีเพียงโปรตีนเกษตรที่มีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อยเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นส่วนผักสดแทบจะทุกรายการราคาถูกกว่าปีที่แล้วอาจจะมีบางรายการที่ราคาปรับขึ้นจากอาทิตย์ก่อนบ้างค่ะเช่นคัน้าผักบุ้งกวางตุ้ง เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมและฝนตกชุกทําให้ผลผลิตเสียหายแต่ก็ได้รับการยืนยันจากตลาดกลางว่าจะพยายามประสานจากแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมราชบุรีให้นําผักเข้ามาสู่ระบบตลาดกลางมากขึ้นและในวันเดียวกันนี้นะคะทางกรมได้ลงพื้นที่ตลาด4ี่มุมเมืองค่ะเพื่อสํารวจสถานการณ์ผักสดก็พบว่ามีการส่งผักสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องและจากการสอบถามผู้บริหารตลาดกลางทั้งตลาด4ี่มุมเมืองตลาดสีเมืองและตลาดไทย ได้รับการยืนยันว่าได้มีการประสานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปนำผักทางเลือกเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีผักกาดลุยเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อผักในราคาถูกในช่วงเทศกาลกินเจและรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้กินเจด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก ien b e a i n g น